ยังไงงงแล้วครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับเบรกนี้นะครับรับสายนะครับแล้วก็ Entertainment เช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast White Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big White คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับมาสู่ในช่วงของเบรกที่3แล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของโฟนอินนะครับสามารถโทรเข้ามาถามเรานะครับมาปรึกษากับเราหรือเข้ามาทักทายได้ครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ทาง SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับซึ่งในตอนนี้นะฮะเราก็ไลฟ์สดกันอยู่ที่เพจของ Speed Channel ด้วยนะครับก็มีคำถามเข้ามาเยอะแยะมาสักครู่ก็ตอบไปบางส่วนนะครับแต่ว่าคัดมาบางคำถามนะครับก็คือสวัสดีผมสูง170น้ำหนัก68สนใจ GPS Gentleman ขอรีวิวนะครับอัตราสิ้นเพืองการดูแลบ้านอยู่พระราม2แถวพันท้ายมีร้านแนะนำไหมรอฟังคำตอบขอบคุณครับนี่คือสูง170กับ Gentleman ก็ไม่สูงมากไม่ต่ำเกินไปนะครับ Gentleman ก็เป็นรถขนาด200 200cc นะครับ Gentlemanก็ถามว่าอะไรนะดีไหมเหมาะไหมคุ้มค่าไหมจริงๆแล้วตัวนี้ผมมองว่าน่าจะคุ้มค่านะด้วยราคาที่ไม่สูงนักประมาณ 57,000-58,000 แล้วก็เครื่องยนต์ 200cc ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากตัวเดมอนมาเป็น125เป็น150แล้วก็มาเป็นเครื่อง200รูปทรงแน่นอนครับเป็นสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกยังมีความเป็นรถคลาสสิกหรือคำว่ามันจะมีแบบเรือนไม้เป็นทรงกลมไฟหน้าทรงกลมนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับแบบมีครีบระบายความร้อนนะครับแบบสูบตั้งแล้วก็มีการผสมผสานในเรื่องของความที่เป็นโมเดิร์นความยุคใหม่ในเรื่องของตัวบอดี้นะครับที่มีสีสวยงามแล้วก็บางส่วนบางชิ้นบางอย่างเนี่ยอาจจะมีมุมมีเหลี่ยมเพิ่มความเป็นสปอร์ตซึ่งมันแตกต่างจากรถคลาสสิกทั่วไปถามว่าน่าใช้ไหมรูปทรงผมบอกว่าน่าใช้มากเหมือนโอ้โหรูปทรงที่แบบว่าผลิตออกมาสวยมากทีเดียวแต่เรื่องของสมรรถนะต้องบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ทดสอบเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้คุยไปหลายรอบแล้วว่าเราลองไปถามกับทัวร์ผู้บริหารแล้วเขาบอกว่าณตอนนี้ยังส่งรถไม่หมดเลยตั้งแต่จองเมื่อเอ็กซ์โปที่ผ่านมารถเนี่ยจะให้ลูกค้าก่อนพยายามส่งให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจองเยอะแล้วก็ยังไม่อยากให้ลูกค้าเสียโอกาสในการจองก็เลยต้องรีบส่งรถแต่ผมมองว่ารถแบบเป็นรถที่น่าใช้และแน่นอนว่าเรื่องคุณภาพค่อนข้างที่จะเลย 90% ที่ทำไปนะครับถือว่าน่าจะใช้ส่วนดีลเลอร์ที่บอกว่านี่อยู่บางบอนเหรออยู่ไม่ใช่อยู่พระราม2ซอยพันท้ายนรสิงห์พระราม2อ๋อแถววัดพันท้ายโอ้โหมันก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพกันละค่อนข้างจะไกลไปหน่อยตรงนั้นยังไม่มีนะฮะตัวแทนไหนนะครับอาจจะเข้ามาซื้อในเมืองนะครับเข้ามาในเมืองก็ได้นะครับมาดูหน้าจอมั้งครับ Harley นะครับ48นะครับคุณภาพเป็นยังไงครับน่าเล่นไหมรถใหม่ก็น่าเล่นอยู่แล้วครับนะครับ48ตัวนี้เป็นเครื่อง 1,200cc นะครับต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์แบบ Harley สไตล์สปอร์ตนะครับแบบเขาเรียกว่าทิโก้ขับนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นรถเหมือนกับ Harley Jacketนะครับไม่ใช่แฮนด์จะเป็นแบบว่าแฮนด์ค่อนข้างเกือบจะตรงแล้วใช่นะแล้วก็เรื่องของชื่อชั้นของ Harley Davidson นะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็เรื่องของราคาด้วยนะครับถามว่าน่าเล่นไหมยิ่งไม่มีตัวเปรียบเทียบอื่นนะฮะถ้าสนใจนะครับเงินถึงก็จัดได้เลยครับเรื่องของ Harley มันก็คือสุดยอดของรถที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วว่าระดับมีหูตำนานมายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกหลายๆท่านเชื่อนว่าณตอนนี้อาจจะยังไม่แบบไม่มองอาจจะไปสปอร์ตไปเป็นทัวริงสักวันหนึ่งจนถึงณจุดหนึ่งผมเชื่อได้ว่าการกลับมาของ Harley แต่ละคนมันฝังใจอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าตอนนี้48เล่นได้ไหม48เนี่ยเล่นได้นะครับเป็นรถสไตล์เก่าๆแต่ว่าอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงรุ่นใหญ่แบบถ้ารุ่นใหญ่จริงเขาจะไปพวกขี่พวกไกด์พวกไดนาไปหมดแล้วนะครับสปอร์ตเตอร์อาจจะเป็นทุกวัยรุ่นวัย30อัพอะไรเงี้ยพอเริ่ม50 40อัพกว่าๆนี่ก็จะขยับไปเป็นไดนาไปเป็นไกด์อะไรต่างๆแล้วนะครับน่าเล่นน่าเล่นคุณหนงก็บอกว่าคุณก๊อฟฮะครับ GPX Gentleman ราคา6.9ถึง 7.1 หมื่นครับผมไปดูมาไม่ใช่ 50,000 ไปแล้วเหรอราคาทะลุไป 6.1 ไม่คืออย่างนี้นะฮะราคาเปิดตัวเนี่ยที่เราทราบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถค่ายใดก็แล้วแต่นะครับเปิดตัวเนี่ยทางแต่ละตัวแทนจำหน่ายเขาเรียกแต่ละค่ายรถเนี่ยได้บอกราคาจริงๆของเราเอาไว้อยู่ที่ว่าดีลเลอร์ไหนเนี่ยเขาจะไปขยับราคาซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าอย่าง Honda PCX ใช่มั้ย PCX เนี่ย
ราคามันอยู่ที่ 60,000 นะ 6-7,000 ไม่เกินเนี่ย 6-7,000 นะซึ่งบางร้านเนี่ยโหดันไป 7-8,000 แล้วดูล่าสุดในเฟซที่เป็นกระแสอยู่ติดหน้ารถไปเลย PCX ตัวใหม่ทูโทน 100,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้อยู่อันนี้คืออันนี้เราไม่ได้แก้ตัวนะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่น Honda Forza ปกติเนี่ยเท่าไหร่ 140,000-150,000 ใช่ตอนนี้บางร้านไป 180,000 ผมว่าเอ้ยใช่ใช่มั้ยอันนี้คือมันคือเราเป็นข้อมูลที่ค่ายแล้วก็ให้เรามานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละดีลเลอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันนะฮะการอัปเดตในเรื่องของราคาบางดีลเลอร์จะไม่เท่ากันนะเมื่อกี้นะ60,000กว่าบาทใช่มั้ย69,000ถึง 71,000 โอเคงั้นก็นะประมาณนั้นแหละขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้เพราะว่าบางดีลเลอร์เหมือนกันโหตั้งแต่สมัย Yamaha โหจำได้ป่ะครับโหอัพราคาเพิ่งไป 3-40,000 จากราคาตั้งตอนแรก KSR เปิดตัวมา 60,000 ครับไม่เกิน3เดือนไป 80,000 ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมายังไงอีก10,000กว่าบาทกับ 20,000 ก็งงอยู่แต่ก็ยังขายได้นะเพราะว่าเขาผมก็ไม่รู้การตลาดกันแต่ว่าอันนี้มันไม่โทษบริษัทแม่ใช่มันอยู่ที่การตลาดของดีลเลอร์แต่ละดีลเลอร์อาจจะมีของแถมเยอะก็ได้แล้วมันเกินการควบคุมของบริษัทแม่ด้วยนะครับแล้วก็มันอยู่ที่โปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์ว่าเขามีอะไรมาแถมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะนะครับมามาดูต่อครับหน้าจอกันบ้างครับคาเฟ่เลเซอร์ตัวไหนน่าเล่นครับไม่จำกัดงบนี่เลยดูคติสแคมเบอร์ตัวใหม่ไม่จำกัดงบอ่ะก็มีดูคติสแคมเบอร์นะครับมี BMW ตัว R9 ที่เป็นคาเฟ่เลเซอร์ตัวที่มีอีโม่งครับนะครับสีขาวน้ำเงินแดงไตรคอลเลอร์ของเขาคาเฟ่เลเซอร์ก็มีอยู่2ตัวนี้นะเท่าที่แต่ถ้าเผื่อนั่นก็จะเป็นเจนเทิลแมนใช่ไหมเจนเทิลแมนมันก็มันเกือบๆมันยังไม่ถึงถ้าจะให้เล่นจริงอ่ะเล่น CC ที่มันสูงมันจะจบครับนะก็อันอย่างดูคติก็ได้นะครับตัวสแคมเบอร์ที่เป็นคาเฟ่เลเซอร์น่ะโซสแคมเบอร์เก่าเนี่ยเขามาปรับใหม่นะครับแล้วก็สวยแล้วก็ถ้าชอบแบบกึ่งๆจะไม่คาเฟ่เลยก็พวกทริอัมเนี่ยก็มีเยอะนะครับหรือจะเป็นตัวนั้นมันก็ไม่เชิงที่เป็นคาเฟ่พันธุ์แท้นะอย่างโบซีอ่ะที่เป็นคาเฟ่อันนั้นก็แต่ยังไม่เต็มตัวยังไม่ถึงเป็นคาเฟ่จุดเต็มๆครับนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนราคานั้นก็แล้วแต่ค่ายนะครับรู้สึกว่าตัวสแคมเบอร์มันอยู่ 500,000 นิดๆใช่ไหมใช่ของราคามันจับมาจากสแคมเบอร์ตัวธรรมดาเพราะว่าออปชั่นให้มาเยอะประมาณ 502,000 โดยประมาณนะครับในส่วนของBM นี่ก็นั่นแหละครับทะลุ 8-900,000 ถึง 1 ล้านนะครับเพราะว่าตัว R9T ค่อนข้างจะมีราคาแพงนิดนึงคือรถมีสตอรี่ด้วยแล้วเขาก็ทำตลาดมาก่อนแล้วก็มีผู้นิยมมาก่อนแต่ว่าไอ้ตัวใหม่ล่าสุดนี่ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะตามกระแสมาดู SUV ต่อไป Honda ADV 7ไม่ใช่นี่ใช่ Honda XADV 750น่าใช้ไหมเห็นบอกว่าเป็นรถนำเข้าอ๋อใช่ครับเป็นรถนำเข้าครับก็ถ้าเป็นรถนำเข้าของ Honda เนี่ย ก็จะไปอยู่ที่ศูนย์ Honda Big Wing นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ไม่ได้นำเข้าผลิตในประเทศก็จะอยู่ที่ Honda Wing Center ที่เป็นดีลเลอร์ของHonda ทั่วประเทศจากประเทศไหนที่ญี่ปุ่นนี่ครับแต่ว่ามีการเขาเรียกอะไรมีการresearch and development จากประเทศอิตาลีใช่คือเขาทำงานผสมกันนะครับอย่างอิตาลีอ่ะตัวก๊อฟก็เคยไปมาซึ่งไปดูโรงงานกันมาซึ่งตอนนั้นปีที่เราไปดูรู้สึกว่าจะเป็นตัว Hornet นะ Hornet 600โอ้โหไม่มาขายที่เมืองไทยหล่อมากหล่อมากคือแบบเป็นสีดำด้านแล้วก็เขาเปลี่ยนจากโลโก้ของ Honda ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีดำเปลี่ยนเป็นสีทองแบบคาดเส้นทองคาดเส้นทองไปดูการประกอบตั้งแต่ถังไม่มีอะไรขึ้นรูปถังอัดขึ้นรูปจนเข้าเครื่องปุ๊บปุ๊บประกอบเชื่อมมาเป็นถังเสร็จปุ๊บไปทำสีออกมาเป็นลายต่อประกอบดูลายรถประกอบออกมาเป็นคันๆใช่ใช่ไหมแต่คันนั้นไม่มาขายในบ้านเราใช่เพราะอันนั้นน่ะเราโดนสับขาหลอกซึ่งจริงๆเราก็คิดว่าเอ้ยคุยนี่แหละน่าจะมาจะขายในเมืองไทยไหมจะมานะจนเนี่ยไอ้เจ้าตัว Honda XADV เนี่ยซึ่งเปิดตัวที่งานมิลานมอเตอร์โชว์หรือว่างานอิกมาเนี่ยแหละที่อิตาลีเราคิดสงสัยคงจะเหมือนฮอนเนี่ยนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามาเฉยเลยครับในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเรานะฮะก็น่าเล่นอยู่นะราคาที่เปิดตัวแนะนำตอนนี้ 415,000 ใช่แต่ไม่รู้ว่าหลุดจากนี้ไปแต่ถือว่าเข้าบิ๊กวิงไม่ฮอนด้าจะค่อนข้างที่จะคุมราคาดีนะครับจะเหมือนกันทั่วประเทศแต่ว่าจะได้ออปชั่นหมายความว่าจะได้ฟรีประกันอะไรงี้ก็แล้วแต่ดีลเลอร์จะเหมือนกันก็ต้องบอกว่าได้ไปทำการทดสอบมาแล้วนะฮะที่สนามบ่อดินนะฮะเป็นแนวสไตล์ soft enduro ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยางของตัวรถเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกที่จะไปทดสอบในประเภทอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในการที่ Honda จัดเทสที่สนามทางฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการโชว์พาวในเรื่องของ traction control มากกว่านะฮะสำหรับคนที่ขี่เนี่ยที่บอกว่าไปขี่แล้วขี่ยากเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ายกคันเร่งแล้วเข้าโค้ง
พอยกเขาเล่นปุ๊บเขานี่มันไม่เหมือนกับมีแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์มันไม่มีแรงโมเมนตัมนะฮะมันทำให้รถเกิดอาการลื่นแต่เมื่อเราทำการเดินคันเร่งแล้วล้อมันฟรีเนี่ยมันมีแรงโมเมนตัมแล้วก็มันมีแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์นะไม่ทำงานแท็กชั่นคอนโทรลจะทำงานไม่ทำให้ขี่ง่ายนะครับนิดนึงตรงนี้ก็คือถ้าเบื่อว่าจะขี่ในทางฝุ่นกับไอ้จอฮอนด้า XADV เนี่ยก็ต้องมีทักษะนิดนึงสำหรับทางฝุ่นแต่ถ้าเป็นทางเรียบโอ้อยากทดสอบมากรอคิวอยู่ครับเพราะว่าเห็นก็บอกว่าสิ้นเดือนนี้ฮอนด้าจัดให้แน่นอนครับคุณเอิร์นรับปากมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเอามาจอดในรายการนะครับอ่ะเขาบอกสกูปปี้ไอตัวแรกครับเสียปลั๊กหัวเทียนสุดและสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่พอชักปลั๊กออกมาเกือบสุดรถสตาร์ทติดปกติครับเกิดจากอะไรแต่ก่อนไม่เคยเป็นรบกวนช่วยตอบหน่อยครับเดี๋ยวนะแล้วหัวเทียนเนี่ยเป็นเบอร์เดิมหรือเปล่าเออในพิมพ์มันอาจจะเป็นในเรื่องของปลั๊กแล้วก็ตัวหัวเทียนมีเขาเรียกว่ามีเขี้ยวตรงปลายหัวเทียนมันซื้อมามันจะมีตัวเหมือนหมุดอันนึงอะเอาออกหรือยังหรือยังอยู่นะครับถ้ายังอยู่แล้วเสียบไปมันคอนแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ที่ตัวหัวปลั๊กอาจจะไม่ใช่ตัวหัวเทียนอาจจะเป็นที่ตัวหัวปลั๊กครับหัวปลั๊กตัวที่สวมไปอาจจะหลวมเพราะนั้นลองหงายมาดูว่ามันอ้ามันทางขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าสวมมิดแล้วมันไม่ติดดึงหน่อยมันติดเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นที่ปลั๊กสายนะสายหมุนสุดไหมเพราะว่าตัวปลั๊กกับตัวสายยืนมันก็แยกกันนะครับในปลั๊กก็จะมีเกียวเป็นเกียวปล่อยอยู่อันนึงครับเพื่อจะใส่สายเข้าไปแล้วก็ขันก่อนที่จะสวบลงหัวปลั๊กเพราะนั้นบางทีมันเกิดการหลวมตั้งแต่หัวปลั๊กกับสายเนี่ยมันหลวมกันเนี่ยนะครับสามารถเนี่ยขยับไปขยับมาเนี่ยมันก็มีผลสำหรับการที่จะไปสปาร์มกันแล้วก็หัวเทียนซื้อมาแล้วมันจะมีอย่างที่บอกมันจะมีหมุดอันนึงที่มันไขให้มันเพื่อจะสวมให้มันแน่นเนี่ยพยายามจะถอดออกหลายคนถอดออกนะครับถ้าถอดออกปุ๊บมันก็เข้าไปลึกกว่าเดิมมันอันตรายด้วยนะใช่เวลาที่มันแบบเกิดการสปาร์คเกิดการจุดระเบิดเนี่ยพอมันเข้าไปใกล้ในจุดที่โรงงานกำหนดมาเนี่ยมันจะงานเข้านะฮะใช่มันอาจจะทำให้หัวลูกสูบทะลุก็ได้นะครับใช่เพราะฉะนั้นคือให้มาไงก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ถ้าเผื่อว่าดูอยู่รบกวนถามนิดนึงว่าเป็นสเปคหัวเทียนแบบเดิมหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวรถหรือเปล่าสำหรับคำถามข้อนี้จากทางไลฟ์สดนะครับข้อต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่เป็นซื้อสีสูบมาหัดเลยได้ไหมครับหรือควรหัดจากรถเล็กๆก่อนช่วยแนะนำรถหัดขี่ด้วยครับขี่ไม่เป็นเลยใช่ไหมถ้าขี่ไม่เป็นเลยแนะนำว่าไปหัดขี่ก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักรถเลยเนี่ยอยู่ดีไปกระโดดคล่อมรถใหญ่เนี่ยเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความแรงเรื่องของบาลานซ์ต่างๆมันไม่เป็นก็คือไม่เป็นมันจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่บางคนมีพื้นฐานไม่จำเป็นต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะขี่จักรยานคุณต้องสามารถเลี้ยงตัวได้และแน่นอนการพยุงรถการเลี้ยงบาลานซ์รถ2ล้อคุณเลี้ยงได้อาจจะเข็นไปไม่ต้องใช้คันเร่งอ่ะโอเคอย่างเงี้ยมันจะสอนได้ง่ายแต่ถ้าจักรยานใหม่เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นรบกวนว่าไปเรียนจากรถเล็กก่อนให้รู้จักเบรกรู้จักคันเร่งรู้จักเกียร์ต่างๆแบบให้รู้จักปล่อยคงไปคลัตช์หน่อยแล้วก็ไปคอยพยุงคือว่าไปเลี้ยงบาลานซ์กับรถเล็กก่อนโหถ้าขับรถใหญ่เลยที่เลี้ยงบาลานซ์ก็ไม่เป็นคันเร่งให้เป็นบิดไปรับรองครับบันเทิงนะมีสาวๆในการแข่งขันรุ่น Power Girl นะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยขี่รถอะไรมาก่อนเลยขี่เป็นแต่จักรยานแล้วก็เฟรมบิ๊กไบค์พันมาแล้วก็มาเรียนก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะแต่ก็ต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เรียนดีที่สุดจบครับผมนะครับไปเรียนก่อนค่อยซื้อแต่ถ้ามีตังค์ซื้อแล้วเป็นแรงบันดาลใจตั้งไว้แล้วก็มาเรียนบอกฉันต้องขี่ให้ได้แป๊บเดียวก็ขี่ได้ครับอ่ะมาดู SS ทางหน้าจอกันบ้างนะครับพี่ตู่อ่านดิ Iron One เป็นยังไงบ้างเห็นบางคนบอกว่ามีจุดบอดไอรอนวันมีไหมน่าใช้ไหมครับอ๋อตัวสตาร์เลียนไอรอนวันไอที่เหมือนอะไรนะมีรูปไหมมีรูปเนี่ยเออมันจะมันแบบเหมือนแนวคลาสสิกที่แบบเป็นเบาะคล้ายๆกับไอตัวนั่นแหละผมจำไม่ได้จริงๆมันมีอีกค่ายนึงเสือดำอ่ะใช่ ไม่มันติดปากค่ายเสือดำอ่ะไม่ใช่สเปซสโคมดีสโคมดีจะได้ตัวอีกรุ่นอีกก่อนหน้านี้ที่พิชาทำอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันที่มีตัวนี้เหมือนกันโอเคถามว่ามีจุดบอดไหมจุดบอดเหรอตัวนี้ผมมองว่าในเรื่องของรถที่เป็นรถลูกเสี้ยวเนี่ยการสั่นของเครื่องยนต์มีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าดูดิรถมาเนี่ยจับมาเฟรมปุ๊บห้อยเครื่องเลยความสั่นของเครื่องยนต์ความบาลานซ์แล้วก็แน่นอนเรื่องของการทรงตัวครับมันเป็นรถสไตล์แบบช็อปเปอร์ซึ่งแล้วก็ในเรื่องของเบาะที่เป็นเบาะเดี่ยวเบาะสปริงอย่างเงี้ยมันผมมองว่า
มันยังไม่ได้ในเรื่องของค่าเคที่มันเหมาะสมเรื่องของการเลี้ยวเนี่ยมุมเลี้ยวแน่นอนว่ารถสไตล์เนี้ยมันฐานมันยาวความคล่องตัวไม่มีมันเป็นรถขี่หล่อครับขี่หล่อขี่เล่นขี่เบาๆสบายๆชิวๆมันไม่ใช่รถที่ทำความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รถที่ได้ทำความเร็วเนี่ยโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องไปแปลงเยอะแต่เพราะตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยมันอย่างจุดบอดอย่างที่บอกว่าแน่นอนครับในเรื่องของความการทรงตัวแล้วก็แรงสถานของเครื่องยนต์กับตัวรถนั่นแหละน่าจะเป็นจุดบอดที่มองเห็นแล้วง่ายสุดเบอร์แรงๆนี่ขี่ไม่มีความสุขแน่นอนเชื่อได้ใช่นะครับมาโอเคทิ้งไว้ที่นี่ก่อนช่วงนี้นะครับไปพักเบรกโฆษณาสักครู่แล้วกลับมากับรายการ Speed Rider